สวัสดีครับวันนี้พ่อถานะครับจะมาอัปเดตอาการของแม่เดือนกับพี่ฟิล์มนะครับที่ไปฉีดวัคซีนนะครับของ AZ มานะครับเมื่อวานเนี่ยอาการพี่ฟิล์มกับแม่เดือนเนี่ยค่อนข้างจะเอาเรื่องอยู่นะครับพี่ฟิล์มเนี่ยมีปวดหัวตัวร้อนแล้วก็ปวดแขนนะครับร้อนในตัวด้วยนะครับและส่วนแม่เดือนเนี่ยเขาจะมีอาการค่อนข้างหนักนิดนึงปวดหัวหนักมากนะครับแล้วก็มีไข้ปวดแขนปวดตัวนะครับอ่อนเพลียนะครับเมื่อวานนะแต่วันนี้เนี่ยอาการจะเป็นยังไงนะครับดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับพ่อถากับน้องฟิลเนี่ยดูแลพี่ฟิล์มแม่เดือนแบบเต็มที่มากนะครับเมื่อคืนก็แทบไม่ได้นอนนะครับเพราะว่าคอยเช็ดตัวให้แม่เดือนนะครับเกือบจะทั้งคืนเลยนะครับ4รอบได้นะครับเมื่อคืนนะส่วนน้องฟิลเนี่ยขึ้นไปนอนกับพี่ฟิล์มนะครับแล้วก็ดูแลพี่เขานะครับก็ถือว่าพวกเราทำเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้ใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะครับก็ควรไปรับนะครับถ้าเกิดยังจองแล้วมีการเลื่อนอะไรเงี้ยก็พยายามจองเพื่อให้ได้วัคซีนมานะครับยังไงก็ดูแลตัวเองกันดีๆนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่าวันนี้นะครับอาการของแม่เดือนกับพี่ฟิล์มเนี่ยจะดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับเดี๋ยวไปถามเจ้าตัวเลยดีกว่านะครับไปสวัสดีครับแม่เดือนสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะก็เป็นวันที่2แล้วนะครับที่แม่เดือนฉีดวัคซีนมาใช่ไหมครับค่ะอาการดีขึ้นดีขึ้นแต่ปวดหัวอยู่นิดหน่อยไม่ได้ปวดเยอะเหมือนเมื่อวานใช่ไหมครับแม่ใช่น้องๆบอกว่าเป็นห่วงแม่เดือนมากเลยต้องทานน้ำเยอะๆนะครับแล้วก็พักผ่อนเยอะๆค่ะก็คืออาการเป็นยังไงบ้างแม่เดือนเมื่อวานเมื่อวานนี่มึนหัวหนักหัววูบเลยในตาครับร้อนใช่ไหมใช่แล้วก็ลุกแทบไม่ไหวเลยเดินแทบจะไม่ไหวใช่ไหมใช่ค่ะก็เป็นอาการที่แบบไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับค่ะแต่วันนี้ก็ดีขึ้นแล้วในวันที่2เนาะใช่แต่ก็เหลือแต่มึนหัวปวดหัวนิดหน่อยครับล็อกไข้อะครับไม่เป็นไรน่าจะมีนิดหน่อยเนาะเดี๋ยววันนี้กินยาแล้วก็นอนพักก็น่าจะดีขึ้นแล้วนะครับค่ะนี่เลยนะน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับในช่วงนี้นะใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะครับก็หาทางลงทุกช่องทางนะครับเพื่อไปรับวัคซีนให้ได้นะเพราะจะเป็นผลดีกับทุกคนนะส่วนใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับเซฟตัวเองดีๆนะครับในช่วงนี้นะครับเพราะว่าโควิด-19 เป็นอะไรที่อันตรายมากนะครับไม่แบบไม่ควรเสี่ยงเลยนะครับออกจากบ้านควรใส่แมสใส่ชิลปิดให้มิดชิดนะครับใช่ค่ะครับผมแล้วเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เสร็จเดี๋ยวไม่เดินไปทำอะไรต่อเนี่ยแม่ไปนอนพักแล้วค่ะโอเคนะเดี๋ยวไปดูพี่ฟิล์มกันดีกว่านะครับพี่ฟิล์มตื่นมาก็เหมือนบอกว่าปวดหัวอยู่เมื่อวานตอนเย็นบอกว่าดีขึ้นดีขึ้นแต่ตื่นมาบอกว่ายังปวดหัวอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวไปดูกันนะครับมันอาการแบบหนักหนักหัวตึงตึงมันมึนอยู่อะพ่อมันยังหน่วงหน่วงใช่ใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวไปดูพี่ฟิล์มกันนะครับพี่ฟิล์มอยู่ห้องนี้ปะน้องฟิลครับพี่ฟิล์มไปไหนลูกพี่ฟิล์มอยู่บนบ้านเหรอลูกใช่น่าจะไปหยิบของมานอนข้างล่างหรือเปล่าหรอใช่แล้ววันนี้น้องฟิลเตรียมตัวดูแลแม่กับพี่ฟิล์มเหมือนเดิมใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือนางเฝ้าอยากได้อะไรก็บอกเขาว่าเมื่อวานใช่ไหมแบบแม่นอนเงี้ยแล้วหยิบยาดมไปถึงว่าฟิลยาดมหนูก็ยื่นไปให้เลยก็คือของก็จะอยู่ตรงนี้แล้วน้องฟิลก็จะหยิบให้อันนี้จะเป็นแผนกดูแลแม่และพี่ฟิล์มแล้วน้องฟิลก็ยังฉีดไม่ได้ถูกไหมลูกถูกต้องเพราะว่าอายุไม่ถึงใช่ไหมคะใช่แล้วก็แบบพี่ฟิล์มมันฉีดได้แต่คือไม่ควรฉีดครับผมเป็นเด็กอยู่นะครับถูกต้องโอเคนะครับวันนี้น้องฟิลก็สแตนบายเหมือนเดิมนะครับนั่งที่เดิมนอนที่เดิมแล้วอันนี้คืออะไรคะเนี่ยเฮ้ยยายเรากำลังวาดสติกเกอร์ลายอยู่ทุกคนสปอยห้ามสปอยใช่เหรอใช่แบบลองวาดดูกำลังจะขึ้นไปตามพอดีเลยพี่ฟิล์มเป็นไงบ้างมันปวดไหล่อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี้แบบแหมทำเป็นพวกหัวกับเกาหลีอ่ะที่แปะอ๋อโถอะไรเราก็นึกว่าพวกหัวกับเกาหลีโถไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ป่ะใช่อย่างวัยรุ่นเนี่ยโหนึกว่าพวกหัวแบบการ์ตูนเรื่องอะไรนะที่ตัวเองสะสมอ่ะเรื่องอะไรวะไอ้อะไรนะที่มันคาดปุกคาดหัวมีด้วยหรอมาดูอยู่ในตู้เนี่ยมามันมีด้วยหรอมีดิไหนอะรับตัวก็ไม่มีเจ้าค่ะอ้าวเห็นมันมีคาดหัวไปไหนแล้วมันจะไม่มีได้ไงก็มันไม่มีมีแต่ที่มันปิดตาเออนั่นไงอ๋อนั่นปิดตามีปิดตาเขาบอกว่าหนูเป็นเกาหลีแม่พวกหัวร้อนเลยร้อนเลยอ้าวโอเคมาพี่เฟรมมาเล่าประสบการณ์เอซ่าได้ฟังหน่อยแล้วเป็นไงบ้างเอซ่าของฟิล์มก็คือรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นหนักเหมือนแม่แต่พอเหมือนเมื่อคืนมันจะดีอ่ะมันก็ปวดตัวอีกแล้วอ่ะก็เลยต้องมาแปะตรงหน้าผากนะคะลดไ
ก็มีอาการไข้กลับมาใช่แต่ของฟิวอ่ะมันจะแบบร้อนๆในตัวทุกคนมันจะเป็นเหมือนน้ำร้อนๆอยู่ข้างในอ่ะเออแล้วมันก็ร้อนๆวูบๆแต่ว่าไม่ถึงกับร้องไห้เหมือนแม่นะคะแล้วแขนหายดียังแขนอ่ะช่วงมันมาปวดตรงหัวไหล่อ่ะสองข้างเลยแบบมันเมื่อยฉีดข้างไหนฉีดข้างนี้ข้างซ้ายแต่ปวดสองข้างใช่งงดิปวดกระดูกไหมประมาณนั้นช่วงเนี้ยช่วงหัวไหล่อ่ะแต่ก็อันนี้มีไข้ใช่ไหมเลยแปะไว้เนี่ยใช่มันร้อนๆอ่ะกินข้าวเสร็จแล้วกินยายังลูกยังไม่ได้กินเลยน้องเฟลได้ยินยังได้ยินค่ะเอาอะไรดีพาราเซตามอลใช่ไม่ได้เป็นหน้าสดอ่ะใครก็แต่งหน้าพี่ไม่ได้มีแรงเหมือนแม่แล้วมันไม่ได้ใช้แรงแค่โปะถึงพี่เกียรติไหมเนี่ยจะปวดแขนมากเลยแต่วันนี้วันที่2นะครับอาการของแม่เดือนกับพี่ฟิล์มก็ดีขึ้นกว่าเมื่อวานเยอะมากเมื่อวานนี่แม่ไปไม่เป็นเลยนะนอนสมเลยนะครับเราบอกหนักหัวมากนะเป็นกังวลมากเลยนะครับเมื่อวานแต่ส่วนวันนี้ดูแล้วจากอาการไม่เดือนเนี่ยถือว่าดีขึ้นมากนะครับ uh-huh. แม่ก็เดี๋ยวทานยาใช่ไหมวันนี้น่าจะหายแหละน่าจะหายไปเลยน่าจะดีขึ้นว่างั้นใช่ น่าจะดีขึ้นหมายถึงว่าวันนี้พักผ่อนอีกวันนึงพรุ่งนี้น่าจะดีขึ้นนะครับ uh-huh. ส่วนพี่ฟิล์มก็เมื่อวานขี้โมไว้บอกโอ้ยหายแล้วไปดูตอนท้ายคลิปได้นะครับ วันนี้ทำไมกลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วอ่ะไม่รู้แต่ว่าเมื่อคืนก็เอานี่ขึ้นไปแปะแล้วก็กินยาตอนประมาณ4 ทุ่มก็น็อกยาวเลยนอนกับใครเมื่อคืนนอนกับฟิลนอนแบบปวดหลังอ่ะทุกคนนอนพื้นอ่ะพื้นแบบพื้นเลยผ้ารองก็ไม่ช่วยอะไรเลยบ้างเทียบแล้วตอนแรกจะไม่เอาผ้ารองด้วยเหรอแหมเนี่ยจริงๆพ่อเนื้อพี่ฟิล์มหายนะพ่อสั่งกล่องสุ่มมาเห็นว่า3 กล่องใหญ่ๆเลยกะว่าให้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มมาแกะกันวันนี้นะครับอดเลยนะครับให้พี่ฟิล์มกินยาก่อนละกันนะครับอันนี้เลยนะครับช่วงนี้นะครับก็ใครที่ไปฉีดวัคซีนกันแล้วนะครับก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับค่ะก็เนี่ยอย่างที่บอกทานน้ำเยอะๆนะครับกินยาช่วยด้วยแล้วก็พักผ่อนนะครับถ้าใครเป็นไข้สูงก็ไปรีบไปพบแพทย์นะใช่แบบ39ขึ้นครับผมอ่ะโอเควันนี้ก็อัปเดตอาการประมาณนี้นะครับแล้วดูแล้วแบบไม่น่ามีอะไรแหละพรุ่งนี้ก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็หายเพราะส่วนใหญ่อ่ะเขาจะเป็นกันประมาณวัน2วันเต็มที่เลยก็3-5 วันนะครับนั้นคือหนักๆเลยนะแม่ที่พ่อดูกันมานะครับแต่ส่วนใหญ่ก็2-3 วันเต็มที่นะครับส่วนป๋าข้างบ้านนะครับไปฉีดมาก็เหมือนพ่อเลยไม่เป็นไรเลยอายุเท่าไหร่60กว่า60ร่วม70นะครับเหมือนพ่อแก่พ่อก็ฉีดมาพ่อไม่เป็นอะไรเลยพ่อแก่แก่อ่ะหูยโหดหูอ่ะพูดเบาๆก็เจ็บอ่ะคำเนี้ยร่างกายอาจจะแก่แต่อายุอาจจะแบบเพิ่ง40แต่ร่างกายไปแล้วเดี๋ยวฟิล์มร่างกายคืออะไรวะก็ร่างกายร่างกายร่างกายคุณไป60กว่าแล้วแต่หน้าตาก็60เหมือนกันแซวนิสัยไม่ดีอ่ะฟิลไปเราไปอยู่ห้องโน้นเนี่ยปล่อยให้เขาเผชิญชะตากรรมของเขาดีกว่าพวกวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่น AZ นะครับโอเคครับผมยังไงก็ดูแลตัวเองกันดีๆนะครับทุกคนเราต้องผ่านไปให้ได้นะครับอ่ะโอเคไม่ต้องเป็นห่วงแม่เดือนกับพี่ฟิล์มนะครับดูแลอย่างดีนะพรุ่งนี้ทุกอย่างน่าจะกลับมาปกติแล้วนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่มาคอมเมนต์แล้วก็ห่วงใยพวกเรานะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย